ายแล้วแอดหลังดูครับยังมีนะมีครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวหมอจะต้องใช้ช็อตเราแอดได้นะเมื่อกี้แอดไม่ได้เลยตอนแรกถูกไหมใช่ไหมตอนนี้เริ่มแอดได้แล้วโอเคนอนคว่ำบริหารไปก่อนแล้วเราจะให้บริหารในท่าแอดแล้วเดี๋ยวจะต้องใช้อุลตราซาวด์ลดการอักเสบความร้อนก็จะเบาสรุปแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อหลักนะครับกระดูกข้างในไม่ได้ทับมากนะครับแอดเลยครับแอดย้ายขึ้นมาครับครับเอาตึงไหมตึงพอประมาณแล้วก็ผ่อนลงผ่อนลงไปครับผ่อนลงไปล่างเลยครับนอนคว่ำปวดไหมครับตอนนี้ปวดไหมแล้วตอนนี้ปวดไหมตอนนี้ปวดไม่ปวดแล้วเดี๋ยวจะเช็คกล้ามสะโพกว่ามีความปวดมากไปฟูเทสมีเดียปวดไหมครับเจ็บตรงก้นหรอมีระคายเคืองเส้นประสาทอยู่เล็กน้อยแต่ไม่ถึงกระทับมากเพราะถ้าทับมากเช็คกล้ามเนื้อกลุ่มกล้ามเนื้อด้านข้างด้านหลังเช็คทั้งหมดแฮมสตริงตรงนี้เทนเซอร์ฟาชิลาต้าคนไข้บอกว่าปวดกล้ามในนี้เราก็ควรจะคลายเส้นนี้ด้วยเพราะกล้ามเนื้อพอเจ็บเนี่ยจะปวดแล้วเกร็งตัวอยู่เจ็บใช่ไหมครับเนี่ยสะดุ้งเลยนะพอก็เจ็บตรงนี้พอมีอะไรตรงนี้มันก็เลยรับเป็นตะทอดแล้วเราต้องแก้ทั้งส่วนปลายส่วนตรงนี้ตรงนี้นะครับ
ยเพราะเกรงตัวก็เลยปวดร้าวมาจุดนี้มากนะครับที่น่องเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เลยเนาะเจ็บแล้วเราไปกดเขาเจ็บเขาก็กลัวแล้วแต่วิธีการคือเราค่อยๆยืดคลายผ่อนพอเขารู้สึกเออมันเบาเว้ยเราค่อยเพิ่มเทคนิคการยืดการนวดเข้าไปเสริมนะฮะคือเราปะทะเขาเลยไม่ได้ไงคนไข้เจ็บกลัวนะครับแล้วเราค่อยๆจากเทคนิคเบาไปหาหนักแต่เราไปเขากลัวอยู่แล้วพอไปถึงเออหมอรู้ไหมไปจับเขาเจ็บนิดเดียวเขาก็กลัวแล้วที่ต่างประเทศเขาจะขี้กลัวด้วยใช่ไหมครับเรายังเข้าใจบางคนยังเข้าใจว่าต้องเจ็บซะก่อนถึงจะหายมีทฤษฎีนี้ไปอีกจริงๆมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราก็ต้องปรับเราจะดูความคนไข้เขาปวดมากอยู่แล้วเขามาหาเราเพื่อลดความปวดนั้นเราก็อย่าทำให้เขาปวดมากขึ้นแม้แต่การตรวจถ้าเราตรวจไม่แม่นยำตรวจบ่อยตรวจมากทำให้เขาปวดมากขึ้นเพราะมันเป็นกระตุ้นจุดแต่ถ้าไม่ตรวจก็เราก็ไม่รู้บางทีคนไข้ระบมจากการตรวจก็มีใช่ไหมคนไข้อาจารย์เป็นเข่าไปถึงเขาบอกหมอไหนรู้จักพอทิ้งอะไรกันทำไมไม่ถนอมก็เลยเขามาบ่นอาจารย์ให้อาจารย์ฟังใหญ่บอกทำไมเขาไม่ถนอมขาเขาคนไข้ปวดทั้งแย่จำหักซ้ายหักขวายังไม่ได้รักษาคนไข้ระบมจากการตรวจแล้วการตรวจเราก็ต้องค่อยๆดูนะเราไม่จำเป็นต้องตรวจทุกภาคก็ได้วิ่งเทสแล้วพอรู้จุดแล้วก็คลายก่อนแล้วก็เราให้ประเมินทีละช่วงเราจะให้ในระบบอินเจคชันที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันเราจะตรวจเพอร์เฟกต์เหมือนที่เราเรียนตามทฤษฎีเลยไม่ได้แอคทีฟแพสซีฟอะไรต่างๆโอ้โหต้องกี่ขั้นตอนใช่ไหมแล้วเวลาเจอคนไข้เราก็ต้องมุ่งไปตรงจุดที่เขาบางทีต้องตรวจไปรักษาไปแล้วค่อยมาเช็คอีกทีนึงไม่จำเป็นต้องตรวจให้เพอร์เฟกต์ทั้ง 100%ข้อมูลประวัติคนไข้ก็เหมือนกันนะเพราะเนื่องจากมันใช้เวลาถ้าเราเรียนสมัยเรียนนักศึกษาเนี่ยโอ้ต้องตรวจคนไข้คนหนึ่งเป็นชั่วโมงกว่าจะซักประวัติเสร็จแล้วยิ่งไม่ค่อยเก่งโอ้คนไข้ก็พาวนไปตรงนู้นไปตรงนี้เล่าไปถึงตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมกว่าจะบันทึกเรากว่าจะบันทึกกว่าจะตรวจโอ้ทรมานมากเคสหนึ่งนี้ใช้เวลาแต่พอเราจบแล้วอะไรแล้วพอเราตรวจมากๆเราก็ชำนาญมากขึ้นก็บีฟให้เร็วขึ้นไม่งั้นคนไข้ครึ่งชั่วโมงต่อ1คนรักประวัติตายคนไข้ซื้อคอร์สนวดครึ่งชั่วโมงครับประวัติก็หมดเวลาถูกต้องเนี่ยเก่งอยู่ใช่ไหมครับครับเนี่ยเกรงเป็นลำอยู่กับกล้ามเนื้อแก๊สต็อกแล้วก็ได้นวดเลยมันว่าจะกันเลยนะคลายให้กันเลยคลายที่ก็คลายกล้ามเนื้อมัดใหญ่แต่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นแค่บางส่วนมันถึงแล้วเราโบราณเราลืมเล็กเส้นเนี่ยที่มันสอดแทรกอยู่เราต้องหาเส้นที่ตึงให้ตัวให้เจอจริงแล้วก็คือภาวะการเกร็งของกล้ามเนื้อจะไปคลายหลังมันจะคลายนอกแบบหลังตึงเจ็บไหมคะไม่เจ็บแล้วไม่โดนจะให้ลงดึกดีนิดต้องหาตรงนี้ให้เจอเห็นไหมพอเจอแล้วก็เจ็บละแต่เอาพอประมาณถ้าคนไข้คลายต้องคลายตรงที่โดนเส้นเพราะกล้ามเนื้อมันมัดใหญ่ครับแต่จุดที่เจ็บอาจจะเป็นแค่บางส่วนนะเราต้องหาเส้นนั้นแหละแล้วขอบมันโดนเป็นอะไรแล้วแต่ไม่ต้องไปจำตำแหน่งให้หามันเป็นหลักต้องหาไปแต่ละคนเราอย่าไปจำว่าตรงนั้นตรงนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันมัดใหญ่แต่ละคนจะเกร็งไม่เหมือนกันบางคนเกรงด้านในบางคนเกรงด้านนอกบางคนตื้นบางคนลึกงั้นอย่าไปท่องเป็นสูตรให้หาไปแต่ละคนการที่เราจะนวดได้ตรงจุดเราต้องตรวจแต่ละคนครับ
ไม่ใช่เป็นสูตรมาพอโดนตรงนั้นตรงนั้นเจ็บใช่ไหมบางจุดก็ไม่เจ็บนะครับเราก็ต้องหาไปแต่ละคนบางคนเป็นไม่เหมือนกันจะเป็นลำเส้นนี้ก็อีกเดี๋ยวพอเราคลายเส้นนี้ก็เบาแล้วจันอ้อทำไมอยู่แล้วมาซาวซาวตรงหลังตอนนี้ปวดไหมที่มากดตรงหลังปวดร้าวไหมให้น้ำหนัก90องศาลงไปแล้วค่อยลงนะกดลงครับกดลงเวลาคึงก็คึงขวางกันเห็นไหมถ้าเราคึงตันยาวมันจะหายนะหาล็อกตรงนั้นแล้วกดตรงนั้นคือกล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่เห็นไหมฟีลลิ่งของเราถึงต้องสัมผัสไง